Welcome to Gender Vista Podcast เมื่อโลกนี้ไม่ได้มีแค่ชายและหญิงจักรวาลเรื่องเพศและความสัมพันธ์แบบสบายๆในมุมมองของเขื่อนนักจิตบำบัดจากอังกฤษและเรือคังทอง Queen of Soho Gender Vista Podcastสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพียนค่ะสวัสดีค่ะรักคังทองค่ะและเราสองคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Genderista Podcast ค่ะกลับมาแล้วนะคะซึ่ง EP นี้นั้นเป็น EP ที่2ของเรานะคะโดยที่ถ้าเห็นหน้าเราสองคนก็แสดงว่ารายการเราก็ยังไม่โดนแบนยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมเรายังไม่โดนจำกัดหรือกำจัดนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะ Activist ก็ยังสู้เพื่อความเท่าเทียมในทุกๆเรื่องต่อไปค่ะแน่นอนค่ะ EP ที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงประเด็นของการเปิดตัวยังไงไม่ให้แหกโอ้ถูกต้อง How to come out ถูกต้อง EP นี้เผ็ดแซ่บไม่น้อยไปกว่ากันเลยครับพี่เขื่อนซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนที่เรานั่งคุยกันว่าจะทำพออ่านสคริปต์มาเช้าคุยกันเราแลกเปลี่ยนแบบความรู้กันเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกแล้วระคังทองนะคะบางความรู้ก็เพิ่งรู้ที่ หลังจากที่ใช้ผิดมา10ปีแล้วก็เพิ่งมารู้ตอนที่ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองเขาก็เลยเทดิฉันไปนะคะเพราะเป็นเรื่องของ miscommunication misinterpretation อันนี้ชอบมากมาเช้าเขื่อนฟังพี่ละครทองเล่าก็ยังนั่งหัวเราะอยู่เลยเรื่องนี้ยังตลกตัวเองเหมือนกันนะแบบว่าเฮ้ยอ๋อฉันรู้แล้วว่าสงสัยว่าผู้ชายคนนั้นที่เขาเทฉันไป10ปีที่ผ่านมาความจริงคือกูใช้แสดงผิดแปลความผิดก็เลยอดกินต่อครั้งที่2อดรับประทานในครั้งที่2นะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนค่ะในพอดแคสต์ Gender Vista วันนี้นะคะเราจะพูดถึงแสลงแล้วก็ terminology ของแต่ละคำที่ community ของ LGBTQ+ ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างและความหมายมันคืออะไรและมันใช้ในคอนเท็กซ์ไหนแต่พี่เขื่อนกับรักคังทองเนี่ยขอใส่สไปซ์เพิ่มนิดนึงคือการพูดว่าในมุมของพวกเราเนี่ยพวกเราขอ critical หน่อยแล้วบอกว่าอันไหนอ่ะพวกเราว่าโอเคอันไหนที่เราว่าไม่โอเค number 1ถูกเพราะว่าสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นคำแสดงเป็นคำศัพท์ที่เราคิดว่าน้องๆแล้วก็ชาวไทยหลายๆคนที่ไม่เคยได้ยินควรจะรู้ไว้เพื่อเป็นความรู้แต่จะใช้ยังไงใช้หรือไม่ใช้หรือว่าเวลามีคนมาใช้กับเรานั้นเราจะได้รู้ว่าคำนี้ถูกหรือไม่ถูกหรือมีที่มายังไงสร้างเป็นองค์ความรู้และ awareness ไว้จะได้ไม่ตกเทรนด์แล้วเราจะได้เป็นคนฉลาดนะคะค่ะนะคะซึ่งอันนี้นะคะขอโน้ติสไว้นะคะว่าบางอันก็จะมีการแนะนำแล้วเราก็จะบอกด้วยว่าสำหรับบางคนที่รู้อยู่แล้วหรือใช้อยู่และได้ฟังจากฝั่งคริติคอลของพวกเราอาจจะอยากเลิกใช้ก็ได้เพราะรู้ว่า background หรือว่าจริงๆแล้วความหมายอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตลกหรือดีอย่างที่เราคิดไว้ถูกต้องอ่ะเราก็พูดเกินกันมานานแล้วโอ้ยเกินเยอะแล้วค่ะท่านผู้ชมทาง YouTube และท่านผู้ฟังทางพอดแคสต์ก็บอกว่าหุบปากแล้วก็บอกสักทีว่าคำศัพท์ที่ต้องเล่านั้นพูดออกมาได้แล้วคลายความลวกไว้ได้แล้วนะครับไม่ใช่ขายเสียงอยู่นี่แค่ EP 2ระคังทองท็อปฟอร์มขนาดนี้ขึ้นซีซั่น2นี้ไหมกระโดดถอดเสื้อเต้นวายๆได้เหรอคะ EP 4ก็อาจจะเห็นระคังทองจัดคนเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะแบบว่าอยากดังคนเดียวแล้วก็ไม่บอกพี่เขื่อนแล้วก็มาอัดแล้วก็มาถ่ายเลยค่ะคนเดียวค่ะมาพี่ระคังคำแรกเลยพี่ระคังเปิดดอกคันคอยเติมให้เราเริ่มจากความง่ายก่อนได้ค่ะตลาดใหญ่เป็นคำที่หลายๆคนนั้นอาจจะรู้แล้วแต่หลายๆคนนั้นก็อาจจะไม่รู้ครับใช่ค่ะคือคำแรกนะคะครับ top โอเค top 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 เปิดดีคือว่าเป็นการเปิดดีเพราะว่าในวันที่เราคุยเรื่องคำศัพท์แสลงของ LGBTQ เนี่ยเราก็ต้องพูดให้คนที่เขาไม่ได้อยู่ใน LGBTQ+ เข้าใจด้วยว่าศัพท์แสลงพวกนี้คืออะไร top คืออะไรพี่ระคังเพราะว่าคือว่าพี่ระคังอธิบายตรงนี้เหมาะกว่าคืออธิบาย top นะคะคำศัพท์คำนี้จะใช้กันเยอะในหมู่เกย์นะคะแล้วก็ใบแปลว่ารุกค่ะรุก top เนี่ยจะตรงข้ามกับคำว่าbottom bottom b o t t o m ไม่ก็ให้เขื่อนทายไม่ใช่ว่าอยู่เป็น bottom I'm not saying like you're bottom but พี่พี่ก็ top แล้วหนูก็เป็น bottom ซึ่ง bottom เนี่ยในภาษาไทยแปลว่ารับนะครับครับผมก็คือเป็น sexual position ถูกต้องที่คน2คนนั้นใช้กันระหว่างมีเพศสัมพันธ์นั่นเองถูกต้องครับรุกกับรับอ้าวแล้วถ้าบางคนเป็นได้ทั้งรุกทั้งรับล่ะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับพี่เขื่อนเขาเรียกว่า versatile ครับผม versatile versatile ก็คือสามารถรุกก็ได้รับก็ได้ก็คือผัดไทยก็คือไปผัดกันว่าใครจะอ๋อนี่คือแสลงไทยเหรอแน่นอนค่ะผัดไทยค่ะไม่รู้คนอื่นใช้หรือเปล่าแต่ละครั้งของคนนี้ค่ะว่าผัดไทยก็ค่อยเป็นนัดกันว่าใครจะรุกใครจะรับ
พราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นแอปพลิเคชันที่หลายๆคนใช้เพื่อเป็นการเจอและมีเพศสัมพันธ์หรือค่อนข้างไฮเปอร์เซ็กชวลเช่น Grindr หลายๆคนก็จะเขียนในไบโอเลยว่าเป็นท็อปนะเป็นบอททอมนะเป็นเวอร์ซิทัลนะลัด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 คำต่อไปครับพี่เขื่อนดูชดูชหลายคนนะครับเคยได้ยินคำนี้หรือว่าก็อาจจะปฏิบัติอยู่แต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรหรือสะกดยังไงนะครับคำว่าดูชนะครับสะกด d o u c h e นะครับดูชเป็น verb นะครับครับเป็น verb แปลว่าการล้างครับด้านหลังให้สะอาดถ้าภาษาไทยถ้าเขินจำไม่ผิดนะคะที่เคยได้ยินมาก็น่าจะเป็นคำว่าล้างตู้เย็นปะคะน่าก็น่าจะล้างตู้เย็นนะครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเป็นล้างการทำความสะอาดร่างกายก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ถูกต้องค่ะ anal sex อันนี้เขินว่าพูดได้เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะ associate กับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สะอาดแต่จริงๆแล้วการดูชคือเรื่องที่สะอาดค่ะเป็นการทำความสะอาดก่อนมีเพศสัมพันธ์หรือบางทีบางคนก็ทำความสะอาดเพราะรู้สึกว่าอยากสะอาดถูกต้องการดูชเนี่ยถ้าเกิดที่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะมีที่ฉีดก้นให้ที่ฉีดก้นแต่ถ้าเกิดที่อังกฤษนะคะหรือว่าน้องๆที่กำลังจะบินไปแล้วอยู่ใน LGBTQ+ community การดูชถ้าไม่มีที่ฉีดก้นนะคะเราทำให้ปลอดภัยตาม sex shopหรือว่า eBay เราสามารถสั่งมาได้จะเป็นอุปกรณ์เหมือนที่บีบลูกโป่งแล้วมีเข็มขึ้นมาเราจะใส่น้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ตรงที่ไม่ใช่หัวใหญ่เป็นหัวเล็กๆทานขึ้นไปเพื่อดูชก็คือจะเป็นการล้างก้นนั่นเองค่ะที่เคยเห็นลึกลับซับซ้อนกว่านั้นก็คือเห็นของฝรั่งที่เขาใช้อารมณ์แบบเป็นถุงน้ำเกลือเลยอ่ะแล้วก็แขวนในห้องน้ำคือมันก็จะมีหลายแบบแล้วแต่ว่าคนไหนจะถนัดการใช้แบบไหนคือที่เลือกคำนี้พี่ละคังเดี๋ยวนะคะพี่ละคังต้องเล่าก่อนว่าที่เลือกคำนี้มาใช้เนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆคือมารู้ตอนแก่แล้วเหมือนกันคือตอนที่ย้ายไปจากอังกฤษเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆเมื่อก่อนตอนเรามีเซ็กกับผู้ชายเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าต้องทำความสะอาดยังไงต้องล้างตู้ยังไงเพราะมันไม่มีหลักสูตรไม่มีใครมาสอนเราพอไปอยู่ที่อังกฤษก็ได้ยินคำว่าดูชก็แบบเอ๊ะดูชมันแปลว่าอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเรียนรู้จาก practice ไงก็มีคนบอกเราแล้วว่าจริงๆดูชก็คือการล้างตู้ให้สะอาดก่อนใช้ซึ่งเราว่ามันแบบมันโอเคมากอ่ะแล้วก็ไปศึกษาใน YouTube อ่านแบบตามแมกกาซีนหรือว่าตามคอนเทนต์ที่เขาทำไว้แล้วเพราะมันต้องมีวิธีที่ปลอดภัยนะครับเพราะหนึ่งน้ำต้องสะอาดถูกสองอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องสะอาดนะครับแล้วก็สามเนี่ยบางทีรูทวารเราอะบางทีถ้ายังไม่ได้มีการรีแลกซ์เราไม่ได้เปิดกว้างถ้าเราเอาอุปกรณ์ที่ค่อนข้างใหญ่เข้าไปอาจจะมีการฉีกและมีบาดแผลได้อุปกรณ์ดูชที่ถูกต้องที่อังกฤษอย่างที่บอกจะมีหัวค่อนข้างเล็กค่ะแล้วบางคนก็ใช้แบบพวกหลูพวกเจลหล่อลื่นนี่จะทำให้แบบง่ายขึ้นแล้วก็ป้องกันการฉีกขาดด้วยนะคะชอบนะคำต่อไปค่ะคำต่อไปพี่ระฆังต้องจัดค่ะคำนี้เป็นคำที่เป็นแสดงที่หมู่ LGBT ใช้เยอะในอังกฤษเนาะแล้วก็ที่ไทยเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือคำว่า sticky rice พี่ระฆังบอก meaning ก่อนแล้วเดี๋ยวคันตบเข้าให้ sticky rice เนี่ยภาษาชาวบ้านแบบเราก็คือข้าวเหนียวนั่นแหละค่ะแล้วเอ๊ะทำไมมันมาเรียกกูว่า sticky rice วะยังไงเขาใจเขาเรียกยังไงเนี่ยเราไหนลองเล่าคือตอนที่อยู่ที่นู่นเนี่ยก็แบบมีการไปสังสรรค์กับเพื่อนเก้งที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าพี่คังทองเนี่ยชอบคนเอเชียด้วยกันไม่ใช่แค่เขารู้นะคะทั้งโซโหรู้ค่ะก็คือพี่คังทองไม่ค่อยชอบกินฝรั่งอะค่ะก็คือแบบเออแล้วก็ชอบเอเชียทำไมไม่ชอบกินฝรั่งค่ะไม่รู้เราชอบแบบลื่นๆไหลๆอะไรอย่างเงี้ยแบบชานมไข่มุกชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ชอบกินแบบเออพาสต้าสปาเกตตี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยชอบกินขนมจีนชอบกินแบบติ่มซำโอเคเขาก็เรียกว่า sticky rice ซึ่ง sticky rice เนี่ยแปลว่าคนเอเชียคนเอเชียคนเอเชียด้วยกันคนเอเชียที่ชอบคนเอเชียด้วยกันเรียกว่า sticky rice โอเคใช่มันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือว่า rice queen rice queen rice queen เนี่ยก็คือไว้ใช้สำหรับคนต่างชาติที่มาชอบคนเอเชียหรือพวกคนขาวที่มาชอบคนเอเชียก็จะเรียกว่า Rice Queen ในกรณีนี้เนี่ยมีการเปรียบเทียบแล้วว่าคนเอเชียคือ Rice ครับถูกต้องฝรั่งมาชอบเอเชียเรียกว่า Rice Queen เอเชียชอบเอเชียเรียกว่า Sticky Rice เพราะว่า Rice มันสติ๊กด้วยกันมันข้าวเหนียวค่ะถ้าพี่ระคังเกิดมาขนาดนี้แล้วถ้าเกิดคนเอเชียที่เขาไปชอบฝรั่งล่ะคะคนนี้ง่ายมากเลยค่ะเรียกว่า potato queen ก็คือเป็นมันฝรั่ง potato queen potato ที่แปลว่ามันฝรั่งนั่นเองแล้วก็คือถ้าอยู่เป็นไทป์ที่ชอบฝรั่งก็เป็น your potato queen แต่ terminology นี้พี่เขื่อนคะมีคริติคค่ะได้ค่ะมาเช้าพี่เขื่อนคุยกับพี่ระคังสำหรับพี่เขื่อนนะคะซึ่งตอนหลังพี่ระคังก็ agree ด้วยถูกต้องคริติคของพี่เขื่อนคือพี่รู้ว่ามีคำพวกนี้ใช้อยู่แต่สำหรับพี่
พี่ค่อนข้างที่ไม่โอเคและคริติคของพี่คือพี่ไม่บังคับใครแต่พี่เลือกที่จะไม่ใช้เพราะมันเป็นการ generalize มันเป็นการแบ่งคนกลุ่มนึงแล้วไปเทียบกับอาหารชนิดนึงเลยถูกต้องยูไม่สามารถบอกได้ว่าคนเอเชียทุกคนคือข้าวถูกและคุณก็ไม่สามารถ generalize ว่าฝรั่งทุกคนคือมันฝรั่งถูกต้องพี่เขียนว่ามันไม่แฟร์ค่ะแล้วมันเป็นการ degrade มนุษย์เป็น object เป็นการ objectifying ถ้าเราไม่ชอบให้นึกออกไหมคนไป treat อะไรสักอย่างนึงเป็น object อย่างนึงเราก็ไม่ควร treat คนใน LGBTQเป็นออบเจกต์อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะมันไม่ได้มีแค่คนขาวคนดำเอเชียพูดดีดิฉันละครังทองไปชอบลูกครึ่งที่มีผสมทั้งเกาหลีอเมริกาคนดำอะไรอย่างนี้รวมกันต้องเรียกเขาว่าอะไรถูกป่ะคะถูกต้องค่ะเราไม่สามารถเรียกเขาว่ายำได้นะคะอันนี้ต้องยืนยันไว้ก่อนว่าต้องปกป้องยำก่อนค่ะเพราะยำนี่เป็นอาหารของกระเทยของ LGBT กลุ่มฉะนั้นห้ามคำศัพท์เซตนี้ให้รู้ไว้แต่ว่าพี่เขื่อนและพี่ทางทองไม่แนะนำให้ใช้นะคะไม่แนะนำให้ใช้ค่ะอ่ะอันต่อมา Platinum Gay อันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่เมื่อเช้าเราก็นั่งคุยกันเยอะเหมือนกัน Platinum Gay เนี่ยเป็นศัพท์ที่Gay Community ใช้ค่อนข้างเยอะมากซึ่งก็เป็นหนึ่งคำที่พี่เขื่อนมีคริติคค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังที่หลังนะครับว่าทำไมถึงคริติค Platinum Gay refer ถึงกลุ่มคนที่เป็นเกย์นะครับและไม่เคยโดนอวัยวะเพศของผู้หญิงอ๋อโอเคซึ่งการที่ทำแพทเทิร์นเกนเนี่ยก็คือต้องโดนผ่า C section แล้วก็คือผ่าท้องออกมา oh ไม่ได้คลอดออกมา God. อันนี้จะเรียกว่าแพทเทิร์นเกนแต่ถ้าเป็นโกลด์สตาร์เกนก็คือเคยสัมผัส1ครั้งก็คือตอนคลอดออกมาแต่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงแต่คลอดออกมาจากแม่อันนี้เป็น terminology ที่พี่เขื่อนกับพี่ระฆังทองเนี่ยเอามาแปลให้ฟังนะคะไม่ได้บอกว่าพวกเราใช้หรือว่า support นะคะขอเข้ามาคริติคเลยได้นะได้เลยค่ะได้ค่ะคำว่า Platinum Gay กับ Gold Star Gay เนี่ยเป็น Pop Culture นะครับมาจากซีรีส์ชื่อ Will and Grace ซึ่งเป็นซีรีส์ที่มีการซัพพอร์ต LGBTQ ค่อนข้างเยอะเพราะตัวละครนำเนี่ยเป็นเกย์ในเรื่องซึ่งเขาก็จะใช้คำว่า Platinum Gay กับ Gold Star Gay อันนี้คือที่มานะครับ Pop Culture ที่มาจากที่ไหนคริติคของพี่เขื่อนเนี่ยพี่รู้สึกว่าคำนี้แทนที่ LGBTQ+ จะเป็น inclusion คือการให้ทุกคนมีพื้นที่การยืน อันนี้กลายเป็นว่ามาบอกว่าการโดนอวัยวะเพศหญิงเนี่ยไม่ดีและดันความเป็นเกย์ให้แบบให้สูงขึ้นเพราะว่าฉันไม่เคยโดนอวัยวะเพศผู้หญิงเขื่อนรู้สึกว่า terminology เนี้ยเป็นการเหยียด LGBTQ ด้วยกันค่ะแล้วพี่ละคังทองขอคาร์อีกหนึ่งคำด้วยนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอวัยวะเพศของผู้หญิงนะคะเป็นเรื่อง classification การแบ่งเป็นชั้นเพราะรู้ป่ะมีการตั้ง ranking ว่าเป็น platinum เป็น gold อนาคตอาจจะมี diamond มี silver มี blue มี black มาอีกซึ่งแบบเป็นสิ่งที่เราไม่สนับสนุนอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนที่รณรงค์เรื่องความเท่าเทียมความเท่าเทียมค่ะใช่ค่ะแล้วเราอยู่ในสังคมที่ gold เนี่ยคนรู้อยู่แล้วว่าทองมันคือแพง platinum ก็คือแพงขึ้นไปอีกครับผมเพราะฉะนั้น terminology นี้นะครับถ้าใครได้ไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่อังกฤษแล้วอยู่ในวงเราได้ยินคำนี้แน่นอนเพราะทุกคนเนี่ยจะพยายามแข่งกันว่าฉันเป็นโกลด์พัทินัมอะไรอย่างนี้แต่พี่เขื่อนกับพี่ละคังทองไม่ซัพพอร์ตเทอร์มินอลจีนี้นะคะสะสมแต้มไปอีกเอาแต่เมื่อกี้พี่เขื่อนพูดว่าทุกคนรู้ว่าทองแพงแสดงว่าพี่ละคังทองก็ต้องแพงสิ ทองแท้นะคะทองแท้นะคะพี่ละคังอันต่อมาเนี่ยใครไม่เคยได้ยิน Pillow Princess นะคะ Pillow ที่สะกดโดยPILLOW ก็คือแปลว่าหมอนเลยแปลว่าหมอนส่วน princess ที่แปลว่าเจ้าหญิงก็สะกดโดย PRINCESS เป็นเทอมที่ไม่ค่อยใช้ในกลุ่มเกย์หรือไบเซ็กชวลแต่มักจะใช้ในกลุ่มที่เป็นเหมือนแบบเลสเบี้ยนแล้วก็ไบเซ็กชวลที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นทรานส์ที่เป็นผู้หญิงนะคะโอเคค่ะดีค่ะคำนี้ถ้าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในมาร์เก็ตหรือ experience เนี่ยก็จะเดายากนิดนึงแต่ Pillow Princess เนี่ยไม่มีความหมายภาษาไทยตรงตัวนะคะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าเป็นกลุ่มเลสเบี้ยนไบเซ็กชวลผู้หญิงหรือทรานส์ผู้หญิงที่จะชอบให้คนอื่นมาทำออโรเซ็กให้เราอย่างเดียวแต่เรานั้นจะไม่ทำให้คนอื่นค่ะก็คือนอนบนหมอนสวยๆเป็นราชินี I am a pillow princess ก็คือนอนบนหมอนสบายๆแต่ไม่ทำคืนให้ Yes I think that's me พี่ละคังทองคิดว่าพี่ละคังทองก็น่าจะเป็น pillow princess เหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่ละคังทองไม่ทำให้คนอื่นนะคะพี่ละคังทองพี่ละคังทองชัดเจนเรื่องนี้มากคำที่6 bear หมีคำนี้ง่ายคิดว่าหลายคนทายถูกนะครับแต่ว่าไงครับพี่เขื่อน bearถ้าเกิดเอาตามอันนี้ dictionary แปลมานะครับ a large or often hairy gay men ก็คือคนที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่และมีขนค่อนข้างมีขนก็จะมีคนชอบใช้ที่เป็นชายแปรส่วนพี่ตะคังทองนั้นก็ชอบในฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเวลามีขนไม่ชอบมันติดปากใช่ไหมคะก็ชอบแบบลื่นๆไหลๆแบบดอลฟินอย่างนี้ก็คือดอลฟินที่แปลว่าปลา
ปาโลมาใช่ค่ะดอลฟินก็คือ a slender athletic careless bear ไร้ขนไร้ขนเล่าได้ไหมได้ตอนที่ไปอยู่ที่อังกฤษแรกๆอ่ะมีฝรั่งอังกฤษมาจีบคนนึงแล้วเขามีขนที่อกอ่ะแล้วเราก็ไม่ชอบใช่ไหมแต่ยูชอบใช่ไหมไอไม่ชอบต้อง clarify ก่อนว่าพี่เขื่อนถึงแม้ว่าจะเป็น asexual นะครับเราก็ชอบคนที่มนุษย์เป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่ trigger attraction เนี่ยสำหรับพี่เขื่อนแล้วพี่เขื่อนรู้สึกว่าคนที่ค่อนข้างมีแบบ traits ของแบรนด์เนี่ยสำหรับพี่เขื่อนคือค่อนข้างเรียกว่าหล่อและ attractive ใช่ใช่ซึ่งพี่ละคังเขาไม่ชอบชอบเป็นดอลฟินชอบเป็นดอลฟินใช่ค่ะอ่ะคำต่อไปค่ะคำนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นเหมือนกัน twink twink t w i n k twinkTwink เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้เพราะว่าอย่างเช่นหลายๆเว็บเช่น Pornhub หรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นหนัง Adult Movie เนี่ยจะเป็น Top Search ตลอด1ถึงแบบ Top 3เนี่ย Twink มันอยู่ตลอดครับแล้วจริงๆ Twink มันใช้แบบไหนอะครับพี่เกิดก็เป็นนี่เลยตามถ้าเกิดตาม Urban Dictionary เลยครับ A slim and young looking bodily harassment ก็คือจะ refer ถึงคนที่ค่อนข้างมีหุ่นค่อนข้าง slender แล้วก็ดูค่อนข้างเด็กแล้วก็ harass ไม่มีขนค่ะอันนั้นจะเป็น Twink อีกคำหนึ่งที่ต้องรู้ค่ะ Jockอ่ะจ็อกเป็นยังไงคะ JOCK คือจริงๆอ่ะตอนที่ทองไปอยู่อังกฤษที่นู่นสมัยใหม่ๆอ่ะนะคะก็ออกกำลังกายแต่ว่าไม่ได้เป็นสายหมีอ่ะเป็นสายแบบตัวบางแต่ว่าลีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกตัวเองว่าจ็อกเป็นคนที่เป็นสปอร์ตี้กายออกกำลังกายลีนๆมีซิกแพคนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบตัวใหญ่ซึ่งจะมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าฮังค์เหรอคะ yes ฮังค์เพิ่มเติมแต่จะชอบใช้คำนี้นะครับถ้าเกิดเสิร์ชคำว่าฮังค์เนี่ยก็จะมาเป็นอารมณ์แบบนักกล้ามอ่ะเป็นแบบเป็นกล้ามเลยอย่างเงี้ยครับคือฮังค์พูดแล้วหิวจังเลยแต่มีคำหนึ่งเพิ่มเข้ามาไม่ได้อยู่ในวันนี้ก็คือคำว่าอัตเทอร์อัตเทอร์คืออะไรอัตเทอร์คือตัวหน้ากันครับสมมติถ้าเรามีแบร์ใช่ไหมทวิงค์หรือว่าฮังค์เนี่ยอัตเทอร์ก็คือเป็นแบร์แต่ somewhere in between in between คือดาวไซส์ลงมานิดนึงเขาจะเรียกว่าออเทอร์อย่างสมมุติว่าหลายๆคนที่เคยเดทที่อังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็จะ refer ตัวเอง as otter อย่างเงี้ยเขาบางคนบางแบร์คอมมูนิตี้เขาจะบอกว่าจริงๆแล้วแบร์ต้องใหญ่ใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้สเลนแต่เขาอยู่ตรงกลางเขาก็จะมีเป็นออเทอร์ขึ้นมาตายละตัวน่าน่ารักเก๋ๆเนาะนี่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะคำต่อไปครับพี่เขื่อนค่ะคำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เขียนว่าเป็นคำที่ตอนนี้ LGBTQ community ก็empower มันกลับมาเหมือนกันงงนะยูบอกว่าใช้เยอะใช่ไหมในชีวิตของทองอ่ะที่ทองไปออกหากินมานะคะทองเคยได้ยินคนในสังคมของทองอ่ะใช้แค่ครั้งเดียวแล้วเป็นครั้งเดียวที่ใช้แบบเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้ความหมายเพราะไม่ได้ใช้เองมีคนมาถามค่ะแล้วคำนี้ก็คือคำว่า camp camp ที่สะกดว่า CAMP ก็คือสะกดตรงตัวกับคำว่าแคมป์ตั้งไฟอะค่ะที่เราไปเที่ยวแบบเที่ยวบนเขาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกว่า10ปีที่แล้วก็คือพี่ละคังทองเนี่ยมีฝรั่งมาจีบแล้วนางก็ขับรถมารับถึงหอขับรถมาเลยขับรถมารับสวยๆค่ะรถมารับถึงหอแล้วก็ไปกินกันวันรุ่งขึ้นที่นางขับรถมาส่งที่หอเนี่ยนะนางก็ถามว่า are you compคืออย่างนี้นะคะอเมริกันเนี่ยจะใช้ว่าแคมป์แต่คนอังกฤษเนี่ยเรียกว่าคอมไอ้คอมไอ้แคมป์ใช่โอเคแล้วทองก็เข้าใจว่าคอมเนี่ยมันแปลว่าแบบแคมปิ้งอ่ะเหมือนแบบค้างคืนเหมือนแบบว่าเออเธอชอบไปค้างคืนอะไรอย่างงี้มั้ยอ่ะซึ่งก็ตอบไปว่า sometimes ก็คือบางครั้งก็คือตอบไปเลยว่าลุกบ่อยๆอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็ไปแคมป์บ้างตั้งไฟบ้างในหัวคืนเนี่ยเราใส่ชุดแบบสีเขียวกากีจุดไฟย่างหมูแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยคะเกิดอะไรขึ้นคะเค้าหายไปเลยค่ะเขาไม่เคยกลับมาเลยอ่ะงั้นเคยขออธิบายคำว่าแคมป์ได้ไหมว่าแปลว่าอะไรเชิญเลยค่ะอ่ะคำว่าแคมป์นะคะภาษาอังกฤษคำที่ใกล้ที่สุดและพูดสำหรับเขื่อนง่ายที่สุดน่าจะเป็นคำว่าตุ้งติ้งหรือมีกริยาบทที่ค่อนข้างออกมาเป็นแบบว่าก็ตุ้งติ้งแหละครับแล้วเขาจะมาถามทำไมวะเขาก็เห็นอยู่เนาะคืออันเนี้ยเขินว่าอันเนี้ยมันก็เป็น toxic masculinity ในกลุ่ม LGBTQ เหมือนกันว่าไม่ชอบความตุ้งติ้งซึ่งคำว่าแคมป์เนี่ยสมมุติใน drag queen หรือ drag race เนี่ยก็จะมีเป็น category เลยนะว่าเป็น campy queen campy queen ก็คือแคมป์ที่เป็นแบบเล่นใหญ่ค่อนข้างแบบ comedy เล่นแบบมีแบบกิริยาค่อนข้างตุ้งติ้ง อย่างพี่เขินเนี่ยสมมุติถ้าพี่เขินไปเดทแล้ว on app แล้วมีคนถามเขินว่า are you campคำตอบมันว่า absolutely no you have to reply check out my instagram ครับไปดูไอจีฉันสิจะค่าจะมาถามทำไมล่ะคะครับซึ่งเขินว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่คนไม่โอเคกับการแคมป์เนี่ยถ้าเรา investigate กลับไปนะไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องชอบคนแคมป์นะไม่ใช่นะคะแต่ถ้า investigate กลับไปลึกๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสเต็มหรือมันเริ่มมาจาก toxic masculinity ไม่ชอบว่าไป judge ว่าแบบเป็นเกย์เป็นอะไรต้องแมนต้องแบบ
ไม่ตุ้งติ้งซึ่งผิดซึ่งตรงนี้เขินว่าเดี๋ยวเราต้องมันอีก EP นึงเลยเพราะถ้าเกิดพูดเรื่องนี้พี่ละคังอันตรายได้เพราะพี่เขินจะเลคเชอร์ยาวเลยเดี๋ยวละคังต้องกลับไปหาคอนแทคของผู้ชายคนนั้นแล้วก็โทรกลับไปด่ามันแต่ชอบฉันตอบผิดชอบพี่ละคังบอกพี่ละคังบอกว่าsometimes ในหัวก็คืออย่างที่บอกไงใส่ชุดทหารใช่แล้วแบบมันผ่านมาเกือบ10ปีทองเองก็เพิ่งรู้ความหมายมันแปลว่าอันนี้นะไม่ได้แปลว่าแคมปี้ควีนอย่างพี่เขื่อนเนี่ยพี่เขื่อน empower คำนี้เลยพี่เขื่อนบอกว่า yeah definitely I'm super camp เอาละเมื่อกี้พูดกันถึงกริยามารยาทท่าทางละอีกคำนึงของพี่เขื่อน gaydar gaydar สะกดนะคะ g a y d a r gaydar จริงๆแล้วมันมาจากคำว่าเรดาร์แหละมันเหมือนความสามารถในการ guess หรือการเดา ว่าคนคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่า LGBT หรือเปล่าก็เหมือนใช้คำว่าเรดาร์ก็เป็นเกดาร์นะครับจริงๆแล้วคำว่าเกดาร์เนี่ย I have no problem with the word gaydar แต่เราไม่ควรใช่เราไม่ควร judge คนจากเสื้อผ้าหน้าผมการพูดคุยกิริยาว่าเขาเป็นเพศอะไรเป็น gender อะไรหรือว่า sexual orientation ของเขาเป็นยังไงการเอาคำนี้ไปใช้แบบน่ารักน่ารักก็อาจจะยกตัวอย่างในแง่มุมของระฆังทองที่ไม่ได้สงสัยว่าคนนี้เป็นเกย์แล้วไป judge เขาหรือเปล่าอาจจะใช้ที่ว่าฉันน่ะชอบเขาแหละแต่ถ้าเกิดเขามีสิทธิ์ความเป็น LGBT ฉันก็แบบอยากจะเข้าหาเขาหรือจับเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อไปถูกต้องค่ะอันต่อมาเนี่ยค่ะไม่รู้จริงคือตลกนะจริงๆอ่ะเวลาคนพูดถึง LGBT อ่ะก็จะนึกถึงสัตว์ Fairy Tale ตัวนี้ค่ะก็คือคำว่า Unicorn UNICORN ก็คือเป็นสัตว์ใน Fairy Tale ที่มีลักษณะคล้ายม้าแล้วก็มีเขาถูกต้องค่ะแล้วก็สามารถบินได้อะไรได้เนี่ยนะคะก็จะมากับ Rainbow แต่จริงๆแล้วคำว่า Unicorn ใน LGBT นั้นถ้าเกิดตามที่พี่ระฆังเขียนมานะคะเขียนว่า a bisexual person who prefers to hook up with the opposite sex couple or threesome แต่พี่ระฆังลองบอกขนาดสิว่ามันคือยังไงสมมุตินะคะก็คือตัวพี่ระฆังเองที่อาจจะเป็นเกย์แมนเป็นไบหรือว่ามีเพศสภาพที่เป็นผู้ชายอยากที่จะเข้าไปร่วมมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายรวมกันก็คือ threesome อันนี้ก็คือเรียกว่าการเป็น unicorn เป็น unicorn ในทางกับกันเลสเบี้ยนไบเซ็กชวลที่เป็นผู้หญิงหรือว่าทรานส์เซนเดอร์ที่มีลักษณะภายนอกเป็นผู้หญิงก็เข้าไปร่วมมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนอีกคู่หนึ่งที่มี1เพศแล้วก็1เพศสภาพด้วยกันเรียกว่ายูนิคอร์นโอ้ดูแฟนซีเนาะดีแล้วขันชอบมากที่เราคุยคำนี้เราไม่ได้พูดถึงเกย์อย่างเดียวเรารวมไบเซ็กชวลเข้ามาด้วยตัวบีเรารวมตัวเอลเลสเบี้ยนเข้ามาด้วยไม่รวมตัวเดียวเคยรู้ป่ะคนไหนคะเอเซ็กชวลอ่ะเพราะว่าเอเซ็กชวลชัดเลยว่าเขาไม่ได้อยากจะมีเพศสัมพันธ์หรืออินเตอร์คอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวนี้จะไม่ได้ใช้กับเอเซ็กชวลแต่ก็ให้รู้ไว้ก็ดีค่ะคำต่อมานะคะคือ closet closet สะกดนะคะ closet อันนี้แขนรู้แปลว่าตู้เสื้อผ้า closet ถูกต้องค่ะความหมายแรกก็คือตู้เสื้อผ้าค่ะแต่ในความหมายของ LGBTQAI+ ไม่ได้แปลว่าตู้เสื้อผ้าค่ะ closet เนี่ยแปลว่าตู้เสื้อผ้าก็จริงแต่เราจะใช้ในแง่ที่ว่าเป็นระยะเวลาหรือเป็นบริบทที่คนคนหนึ่งนั้นยังไม่เปิดตัวยังไม่คำเอาออกสู่ประชาชนประชาชีหรือให้ใครรู้ว่าฉันนะเป็นเมมเบอร์ของ LGBTQIA+ นะยกตัวอย่างเช่น I'm still in the closet ถูกต้องแปลว่าฉันยังไม่ได้เปิดตัวออกมาว่าฉันเป็น LGBTQ หรือว่าจะเป็นคำถามที่เราพูดถึงบุคคลที่3เช่นIs he still in the closet? Is he closeted? We can say that เราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันถูกต้องนะคะอันต่อมานะครับแบ่งเป็น2อันเลยละกันก็เป็น Drag King กับ Drag Queen ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยจะรู้จักคำว่า Drag Queen ค่อนข้างชัดเพราะว่ามีรายการทีวีมี Reality Show มีโชว์ว่ามี Drag Queen ที่เป็นคนที่แต่งตัวเป็นแบบใส่วงใส่วิกทำการแสดงอะไรเงี้ยแต่ Drag King คืออะไรครับพี่เขื่อน Drag King ก็คือการ embodied หรือการแต่งตัวนะครับให้มีเพศสภาพที่ออกมาค่อนข้าง hyper masculine หรือค่อนข้าง masculine ระดับหนึ่งคือมีความเป็นผู้ชายใช่ทุกคนสังเกตนะคะว่าเมื่อกี้พี่เขื่อนไม่ได้พูดว่าเป็นเพศผู้หญิงหรือผู้หญิงแต่งผู้ชายนะครับเพราะว่าในหัวพี่เขื่อนเนี่ย Drag Queen เนี่ยผู้หญิงก็เป็น Drag Queen ได้ถูกต้องผู้ชายก็เป็น Drag Quick King ได้เหมือนกันมันเป็นการ empower ใส่ narrative เข้ามาให้ตัวเองว่าจะเป็นแต่งตัวแบบนี้จริงๆต้องบอกให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังรับทราบนะครับว่าจริงๆอ่ะพอตอนที่เราทำหาข้อมูลเรื่องคำว่า Drag King เนี่ยในหลายๆ dictionary หรือว่าsource บาง source เนี่ยก็ยังอธิบายว่า Drag King เนี่ยคือผู้หญิงแต่งงานเป็นแต่งตัวผู้ชายซึ่งพี่เขินบอกพี่ระฆังทองเลยว่าไม่ได้เพราะว่าผู้ชายก็เป็น Drag King ได้หรือว่า Drag Queen ผู้หญิงก็เป็น Drag Queen ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็คือเป็นการต่อยอดความรู้อัปเดต
สำหรับพี่เขื่อนแล้ว Drag King กับ Drag Queen คือ Art Form มันคือ Art มันคือการศิลปะศิลปะว่าโทษนะคะแล้วพี่เขื่อนเนี่ยที่อังกฤษกับที่ไทยเนี่ยมีเพื่อนเป็น Drag King กับ Drag Queen เยอะมากอยู่กว่าเขาจะเพอร์ฟอร์มได้เนี่ยเขาแต่งตัวที3 4ชั่วโมงจริงมันใช้แบบสปิริตใช้เวลาใช้ความสมาธิเยอะมากค่ะจริงเรารู้เลยเพราะว่าระฆังทองเองเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะคะก็ใช้เวลาแต่งตัวเกือบ1ชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็เสร็จมานั่งพูดเนี่ยยังง่ายกว่าพี่ๆ Drag King หรือ Drag Queen บางคนที่ต้องแบบขึ้นเวทีต้องใส่ส้นสูงต้องเต้นต้องตีลังกาต้องเอนเตอร์เทนคนดูให้มีความสุขตามเขาไปด้วยไม่ง่ายเลยนะถูกต้องอ่ะคำสุดท้ายก่อนปิด EP นี้เป็นคำอัปเดตใหม่ล่าสุดของวงการ LGBT ที่เพิ่งมีเมื่อตอนปี2019ที่ผ่านมาเองและเราเชื่อว่าเราอยากให้ผู้ชมและผู้ฟังคนไทยหลายคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม LGBTQAI+ และไม่ใช่รู้ด้วยคือคำสรรพนามที่เรียกว่าThey, them, แล้วก็ there. They ที่แปลว่าพวกเขา T-H-E-Y. Them ที่แปลพวกเขา T-H-E-M. และ there ที่แปลว่าของเขา T-H-E-I-R. พี่เคยอธิบายหน่อยค่ะก็คือเป็น pronouns นะครับเพราะว่าเราโตมากับการที่มี pronouns ก็คือ he หรือ she กับ her. ซึ่ง he, him, she กับ her เนี่ยเราใช้กันมานานแต่อย่าลืมว่าคำที่มากับ he กับ him กับ she กับ her เนี่ยมันมี narrative ที่มาชัดมากว่า he กับ him คือผู้ชาย narrative คือ masculine หรือ she หรือ her เนี่ยก็คือค่อนข้าง feminine หรือว่า narrative ที่มาว่ามันคือผู้หญิงในสังคมที่เป็น non gender binary หรือ gender fluid นะพี่เขื่อนอย่างเงี้ย neutral เราไม่สามารถ fix ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่แฟร์ที่เราต้องโดน narrative เนี่ยมาตั้งตัวตีว่าเราคืออะไรเป็น pronouns เราเพราะฉะนั้นก็จะมี gender neutral pronouns ก็คืออย่างที่พี่ระฆังบอกไปมี they them their ซึ่งเป็น gender neutral ครับผมคนแรกๆที่กล้าออกมาใช้คำนี้แล้วเปิดตัวทั่วโลกและทำให้วงการสั่นสะเทือนคือSam Smith ใช่คุณแม่ของเรานี่เองSam Smith ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะเขาก็ใช้ they กับ them ใช่เขาชัดเลยปีที่แล้วตอนจำเดือนไม่ได้แต่ว่าในช่วงปี2019เนี่ยเขามาประกาศชัดเจนแล้วว่าต่อไปเนี้ยเขาจะแทนตัวเองว่า they them their แล้วขอให้คนอื่นเรียกเขาเหมือนกันเพราะว่าเป็นคำที่ไม่ identify เพศฉันจะเป็นเพศอะไรก็ได้ถูกต้องซึ่งอย่างพี่เขื่อนเนี่ยก็ต้องบอกพี่เขื่อนก็ go by they กับ them เหมือนกันซึ่งที่อังกฤษอย่างเงี้ยมัน proper มากในยุคนี้นะไม่แต่ก่อนนะคะในยุคนี้นะครับที่เขาจะถามว่า may I ask your pronouns หรือใน CV ที่จะถามว่า they หรือ them หรือถ้าใครทำกับงานองค์กรที่ค่อนข้าง aware เขาจะมีให้ติ๊กเลยนะว่า pronouns อยู่เป็น they หรือ them น้องๆหรือว่าบางคนที่เป็นท่านผู้ชมผู้ฟังนะอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วในแง่ของภาษาอังกฤษเนี่ย grammar มันเป็นยังไงอันเนี้ยพี่ระฆังทองเอามาจาก Oxford Dictionary นะคะ they them ในความหมายเก่าเนี่ยที่แปลพวกเขาเนี่ยก็ยังเป็น plural เหมือนเดิมครับคือเป็นพหูพจน์แต่ they them ที่ใช้แทนตัว LGBTQAI person เนี่ยใช่ค่ะคนอ่านในเทคเนี่ยจะรู้เลยว่า they อันเนี้ยคือโดน representสำหรับ LGBTQAI member ถูกต้องค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กป.5 อยู่แบบ primary school แล้วใช้ they them they เขียน SA อย่างนี้ผิดไหมพี่เคยมาทำ research มายังมีหลายคนที่เขายังรู้สึกว่าผิดอยู่แต่ถ้าเราไปเช็ค curriculum ใหม่ถูกต้องแล้วนะคะถูกต้อง they กับ them เนี่ยสามารถใช้เป็น pronoun ได้แล้วและเป็น singular ได้แล้วใช่ใช่ค่ะและนี่ก็คือคำศัพท์คำ slang และ terminology ทั้งหมดที่พี่เขื่อนและคังทองนั้นได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังเรียนเพื่อให้รู้ในวันนี้แล้วก็เรียนเอาไปใช้ถูกต้องใช้ถูกบริบทถูกสถานที่ถูกเวลาและวัฒนธรรมเพราะว่าภาษาเองเนี่ยมันดิ้นได้ถูกต้องมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมครับพี่เขื่อนถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้ถ้าใครกลับไปแล้วอยากให้ไป critical thinking หรือไป reflective thinking ด้วยเรื่อง pronouns นะครับถ้าเรายังใช้ he him her she ไม่ผิดนะคะแต่ก็ต้อง reflect กลับมาว่าทำไมถึงใช้ใครบอกให้เราใช้เราเลือกที่จะใช้หรือสังคมบอกให้เราใช้ลองมาคิดตรงนี้ดินะคะแล้วก็อย่างที่บอกสแลงอันอื่นอย่างเงี้ยเราใช้สแลงได้แต่เราก็ต้องคิดนะว่าสแลงพวกเนี้ยที่เราใช้เนี่ยไปเบียดเบียนใครหรือเปล่าถูกไปทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่าเราก็ไม่ควรค่ะถูกต้องเพราะเราก็ไม่อยากให้ใครมาบูลลี่เราถูกต้องถ้าเราไม่อยากให้ใครมาบูลลี่เราเราก็ต้องไม่บูลลี่เขาบางทีเนี่ยการที่เราใช้เนี่ยไม่พอเราต้องไปค้นหาเพิ่มด้วยมี awareness เรื่องพวกนี้เพื่อเพราะว่าอย่างที่พี่ระฆังบอกครับผมภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดมัน evolve ได้ตลอดเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมและบริบทของเวลาก็เหมือนหน้าพวกเราเนี่ยแหละไม่ค่ะหน้าพวกเราไม่เปลี่ยนค่ะเพราะเราฟรีซไว้ค่ะเราบอกว่าอีก10ปีก็ต้องการหน้าแบบนี้ค่ะห้ามขยับห้ามแข็งค่ะและนี่ก็เป็นแค่10กว่าคำศัพท์ที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะคะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ายังไม่มีคำศัพท์อื่นที่เราควรจะรู้อีกคำศัพท์อื่นๆที่ใช้ในสถานการณ์เดทติ้งแอป
ใช่ไหมคะถูกต้องใช้เวลาไปเดทอย่างเงี้ยอุ้ยอันเนี้ยคือว่าอันเนี้ยยังมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าอยู่ไปนะแล้วสมมุติอยู่เล่น Grindr Tinder Bumble อะไรอย่างเงี้ยรับเขาส่งมาเลยว่าAre you open monogamy or not? Bear back ได้ไหมล่ะถ้าเราตอบไม่ได้บางทีเราไป consent บอก yes เนี่ยไปถึงเราหน้างานเราไม่รู้ว่าเราตกลงกับอะไรไปนี่ก็เป็นปัญหานะผิดดีลผิดดีลนะคะแม่ปลุกไว้แค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มเบาๆน้ำจิ้มเบาๆขอให้ติดตามรายการ Genderista Podcast ใน EP ต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางพี่ระฆังทองและพี่เขื่อนค่ะก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Genderista Podcast